หุ้นที่ออกมากำไรมาดีและราคาลงมาลึกตัวเนี้ยผมเน้นเก็งกำไรเพราะว่าสะท้อนไปเยอะมันเป็นคนละไซเคิลแต่เวลาคนลงทุนเนี่ยก็จะไปเอาอเมริกาเป็นศูนย์รวมแห่งโลกใบนี้ก็เลยบอกว่า recession 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 ก็กลัวกันไปหมดทั้งที่แบงก์ไทยเองเศรษฐกิจไทยอ่ะมันดีขึ้นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นกลุ่มแบงค์ครับมันสอดคล้องกับคำถามแรกที่ผมอุ่นเครื่องให้คุณเอด้วยนะจำได้ไหมครับถามคุณเอว่าคุณเอเซตเจอบัตทอมหรือยังเซตเจอจุดต่ำสุดหรือยังคุณเอบอกยังไม่แน่ขอดูก่อนนะนำมาซึ่งคำถามนี้ครับผมว่าสอดคล้องกันนะกลยุทธ์การลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์ยามเนี้ยเล่นได้แค่เล่นเด้งเก่งกำไรระยะสั้นนะเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปลงต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เก่งกำไรเล่นสั้นไปก่อนดีกว่าหรือเริ่มเป็นจังหวะในการทยอยเก็บสะสมสำหรับการลงทุนในระยะกลางและยาวได้บ้างแล้วตกลงยังไงครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำได้ทั้งคู่เลยครับคุณเอ๋เก่งกำไรหุ้นที่ออกมาดีและราคาลงมาลึกหุ้นที่ออกมากำไรมาดีและราคาลงมาลึกตัวเนี้ยผมเน้นเก็งกำไรเพราะว่าสะท้อนไปเยอะแต่ใจผมจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่าเป็นการทยอยซื้อแต่ว่าผมเห็นภาพแบงก์เองเวลาลงเนี่ยก็มีคนเริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วนะครับคือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าตัวคำนึงเนี่ยที่มันโอเวอร์แฮงคนลงทุนในหุ้นแบงก์คือ recession คำเดียวเองฮะคำนี้มันเป็นคำที่เราเป็นนักวิเคราะห์ถึงแม้เราวิเคราะห์แบงค์เราจะชอบแบงค์อ่ะแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้ตราบใดก็ตามที่ไอ้คำว่าเศรษฐกิจถดถอยมันยังอยู่ในหัวนักลงทุนเนี่ยมันยากครับที่นักลงทุนจะกลับเข้าไปลุกในหุ้นกลุ่มซิคลิคอลอย่างแบงค์นึกออกไหมฮะตราบใดก็จนกระทั่งคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ย recession อ่ะมันไม่ใช่ละมันไม่เกิดขึ้นจริงแม้ว่า recession เมืองไทยไม่เกิดขึ้นผมฟันธงเลยไม่เกิดขึ้น recession เมืองไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแต่ดีขึ้นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าหลายท่านตามแล้วหรือเปล่าคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยปี2020เนี่ยปรับตัวลงมา 6% ขึ้นไปแค่ 1.5% ปีนี้ไปอีก 3% ปีหน้าไปอีก 3% เป็นเพราะว่าฐานมันต่ำมันขึ้นแต่อเมริกาเนี่ยปีโควิดน่ะลงมา 3 ปี2021ขึ้นไป 6 มันผ่านช่วงเลวร้ายไปเลยพอปีนี้ลงเหลือ 2 ปีหน้าลงเหลือ 3มันเป็นคนละไซเคิลแต่เวลาคนลงทุนเนี่ยก็จะไปเอาอเมริกาเป็นศูนย์รวมแห่งโลกใบนี้ก็เลยบอกว่า recession 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 ก็กลัวกันไปหมดทั้งที่แบงก์ไทยเองเศรษฐกิจไทยอ่ะมันดีขึ้นแม้ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีแต่ดีขึ้นฉะนั้นผมเลยฟันธงว่าเมืองไทยไม่ recession แต่พอคนมีคำว่า recession ในหัวไง recession ในหัวปุ๊บเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยากที่ capital market จะ move มาที่กลุ่มแบงก์ซึ่งเป็นตัวแม่ของ cyclical stockแต่ว่าถ้าดูจากงบการเงินถ้าดูจากราคาหุ้นและดูจากไซเคิลของเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าทยอยซื้อเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขที่เราคุยกันตอนแรกๆอ่ะมันเป็นความลับที่ยังไม่เปิดมันเป็นแบ็คบ็อกซ์เนี่ยที่เปิดมาแล้วเฮ้ยทำไมตัวเลขมัน 8.6 มันพุ่งไป 9.1 ครับคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้คนระวังในการเรียกว่า cautious ในการที่จะลงทุนในตลาดระมัดระวังใช่งั้นเลยก็อาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าตัวไหนออกมาดีแล้วราคาลงมาลึกก็เอาตัวนั้นน่ะเก็งกำไรอันนั้นเก็งกำไรอันนั้นเก็งกำไรแต่ว่าถ้ากลับเข้ามาซื้อจริงขอคอนเฟิร์มเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจขอคอนเฟิร์มว่าตัวว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเกิน 7-5 ปีป่ะอันเนี้ยเป็นคีย์พอยต์ซึ่งมันจะไปประจบประมาณสักปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4ถ้าทุกอย่างประจบกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ไอ้เทมา4ดันถูกคู่เรื่องราคาน้ำมันจะทะลุ100กว่าเพราะหน้าหนาวในหน้าหนาวอีกเห็นไหมมันก็เลยทำให้คนไม่กล้าที่จะเอาเงินใส่เข้ามาใน equity market เพราะว่ามันมีไอ้ปัจจัยเนี้ยที่เขากลัวว่าราคาน้ำมันจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปเพราะว่าถ้าประเทศอย่างอเมริกาเขาไม่มีปัญหาละน้ำมันเขาเยอะแต่ยุโรปนี่สิจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาถ้าเขาแก้เรื่องของน้ำมันไม่ได้มันเลยทำให้ผมคิดว่ามันโอเวอร์แฮงอยู่ตรงนี้งั้นตราบใดก็ตามที่คนยังมีความเชื่อ recession ของอเมริกาหรือในหลายประเทศแล้วเนี่ยต้องยอมรับมันยากที่จะเห็นหุ้นแบงก์น่ะรีบาวด์รวดเดียวตรงนั้นถ้าเองฮะถ้าเกิดว่าเคลียร์ความสงสัยในหัวของนักลงทุนได้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นแบงก์ตรงนี้โอเคละได้ทางดาวไซด์จำกัด
ครับนะช่วงนี้หลักๆคือเล่นเด้งก่อนเล่นสั้นก่อนสำหรับแบงค์ที่งบออกมาสวยแต่ราคาลงมาเยอะอันนี้ชัดเล่นสั้นได้เลยนะเป็นจังหวะเล่นสั้นที่เหลือเนี่ยถ้าอยากจะเข้ามาเก็บระยะกลางและยาวเนี่ยได้บ้างแต่อย่าเพิ่งจัดหนักรอก่อนรอว่าสหรัฐเนี่ยจะผ่อนการใช้ยาแรงลงไปไหมนะไปลุ้นช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ภาพสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งราคาน้ำมันซึ่งจะนำมาซึ่งเงินเฟ้อมันก็จะชัดมากขึ้นนะค่อยไปเพิ่มน้ำหนักในการจะเข้ามาเก็บเพื่อการลงทุนระยะกลางและยาวช่วงนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเก็บกลางยาวทยอยได้แต่ไม่ต้องเยอะยังไม่ต้องจัดหนักจัดเต็มนะแต่เก็งกำไรระยะสั้นช่วงนี้ที่งบออกมาสวยๆราคาลงมาต่ำๆแบงค์ไหนเข้าสเปคเนี้ยเก็งกำไรได้อยู่นะครับประมาณนี้นะนี่คือกลยุทธ์นะครับสำหรับ Money Plus Online 009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากพลาดรอบสดแต่ประสงค์อยากจะชมย้อนหลังเชิญนะครับนะช่วงนี้ยังคงใช้โปรนี้อยู่นะนะครับ009เลือกเสื้อหรือหนังสือแต่ถ้าลง009และหลักสูตรใดหลักสูตร1รับไปเลยทั้งเสื้อ1ตัวและหนังสือเล่มนี้นะครับสนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus ติดกันตรงตัว